ประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะครับเป็นกรณีของคนที่อ้างว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยกลับชาติมาเกิดเป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะเป็นประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับความเชื่อการที่คนที่มีความเชื่อมันไม่ใช่เรื่องผิดนะฮะแต่ถ้าคุณใช้ความเชื่อของคนแล้วไปล่วงละเมิดเขาแบบนี้อันนี้ผมถือว่าร้ายแรงมากเลยนะครับแม่เอ๋ไปเจอไอ้คนๆนี้ได้ไงจริงๆผมไม่ค่อยอยากเอ่ยชื่อเขาเลยนะฮะแต่เอาเป็นว่าเจอผู้ชายคนนี้ได้ยังไงติดตามใน TikTok ค่ะแล้วตอนนั้นพอติดตามแล้วรู้สึกไงรู้สึกว่าศรัทธาคําสอนของพระพุทธเจ้าค่ะเราไม่ได้คิดอะไรนอกเหนือจากว่าการนั่งสมาธิเราก็ติดตามเขาได้ประมาณ4วันครับวันที่5เขาให้เบอร์โทรใน TikTok ต่อไลฟ์สดว่าถ้าใครอยากติดต่อเขาโดยตรงหลังบ้านให้โทรเข้าหาได้เลยจะสอนวิธีการนั่งสมาธิครับแม่เอ๋ก็เลยโทรไปใช่ค่ะแล้วน้องเขามาอยู่ในเกี่ยวข้องตรงนี้ได้ยังไงก็คือพาน้องไปด้วยค่ะพาน้องไปนั่งสมาธิเขาก็เลยบอกว่าหนูว่าอยู่ไม่ได้นะทำไมเขาบอกว่าให้ลูกมึงนั่งสมาธิจะได้หายเจ็บเราก็ไม่มีเงินไปรักษาน้องไงคะคืออ่ะเดี๋ยวท่านอาจารย์คงจะสอนนั่งสมาธิทำไมถึงกล้าตัดสินใจปล่อยลูกไว้กับผู้ชายในสำนักอ่ะไม่ได้มีเขาคนเดียวไงคะโอเคมีผู้หญิงมีผู้หญิงด้วยโอเคพอฝากน้องไว้แล้ววันรุ่งขึ้นยังไงฮะไม่ได้วันรุ่งขึ้นคืนนั้นเลยเขาโทรหาหนูบอกว่ามึงมาเอาลูกมึงกลับทำไมต้องให้กลับคะสอนสมาธิน้องเสร็จแล้วหรอแล้วเขาว่าเขาบอกว่ามันไม่เอาอะไรเลยกูสอนอะไรมันก็ไม่ฟังติดแต่โทรศัพท์ตลอดเวลาหนูเลยถามว่าอาจารย์ให้ไปเดี๋ยวนี้ไหมบอกไม่ได้ตอนนี้สำนักกูจะปิดแล้วมึงมาพรุ่งนี้เช้ารับลูกมึงไปเดี๋ยว10ขวบค่อยมาถวายตัวเป็นคู่บารมีกูเขาพูดชัดเจนว่าคนนี้คือคู่บารมีเขาเหรอใช่ค่ะตอนนี้น้อง6ขวบใช่ครับให้รออีก4ปีค่อยมาถวายใช่ครับเช้าอีกวันหนูไปรับลูกลูกว่ายังไงน้องเกิดมีอาการที่หวาดกลัวหัวใจคนเป็นแม่ค่ะเราก็ต้องรีบพาลูกออกจากสำนักตรงนั้นเพื่อที่อยากรู้ความจริงจากปากลูกสาวเราจนไปคุยกับน้องว่าน้องเกิดอะไรขึ้นน้องไม่ยอมตอบน้องบอกว่าแม่ขาหนูกลัวแล้วสุดท้ายน้องก็ยอมบอกใช่ไหมฮะน้องยอมบอกน้องถูกล่วงละเมิดใช่น้องโดนเขากระทำไปแล้วหนูไม่ทราบโอ้ตายพี่เข้าใจความรู้สึกหนูปะหัวใจคนเป็นแม่ค่ะมันเจ็บก็ไปที่หัวใจอะค่ะเพราะคำสอนเขาเราศรัทธาตรงนี้การกระทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นความชั่วร้ายผมว่าไม่ใช่เรื่องการทำบุญละเพราะฉะนั้นจะไปคิดว่าไอ้คนคนนี้คือคนที่ทำเพื่อศาสนาผมว่าไอ้นี่ไม่ใช่นี่เขาเรียกมารศาสนาเอาไปก่อนเลยหนึ่งข้อหาคือข่มขืนกระทำชำเราน้องอายุ6ขวบนะครับกฎหมายเขาระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องของการที่พรากผู้เยาว์อย่าต่อสู้เลยนะครับบอกว่าไอ้ภาคผู้เยาว์ได้ยังไงแม่เป็นคนพามาไม่ได้อยู่ในความปกครองของแม่ในขณะนั้น อย่างไรก็ตามภาคผู้เยาว์ก็ต้องโดนโทษจำคุก7ถึง20ปีเคสของแม่แดงเป็นยังไงครับพี่นี่เป็นลูกศิษย์เขามาประมาณ5ปีแล้วค่ะก็นับถือเขาพอสอนดีอะไรอย่างนี้แหละคือไม่เคยรู้เรื่องอย่างนี้เลยค่ะ อยู่มาวันนึงเขาบอกพี่ว่าลูกสาวอ่ะเป็นคู่บารมีในอดีตชาติอ้าวคือเขาสามารถมีคู่บารมีได้มากกว่า1คนเหรอถูกต้องครับหลายคนเป็นสิบเป็นร้อยได้อ๋อเหรอ100ก็ได้ครับคือแล้วแต่เขาจะอ้างใช่ไหมใช่บอกกับพี่ว่าเดี๋ยวจะต้องทำพิธีสู่ขออะไรประมาณนี้ค่ะวันนั้นวันที่25กรกฎาคมพ.ศ.2566นี่แหละค่ะเขาโทรไปเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาน้องฝ้ายนะอันนี้คือโทรปั๊บคือมาปั๊บปุ๊บปั๊บเลยจะมาทันทีเลยเขามาทำอะไรรับลูกสาวพี่อ่ะไปคือพาไปเที่ยวพาไปนั่งรถเล่นเที่ยวเขาขับรถจากกรุงเทพไปนครสวรรค์สองนี้แหละไปนครสวรรค์ไปเที่ยวแต่สุดท้ายคือเขาทำอะไรเขาก็พาไปเข้าโรงแรมเอาเป็นว่าก็คือมีการเกิดการล่วงละเมิดกันเกิดขึ้นตอนนั้นพี่ไม่รู้เรื่องเลยวันนั้นอ่ะหัวค่ำประมาณทุ่มกว่าลูกสาวจะอาบน้ำแล้วทีนี้แม่เจ็บนมแบบนี้แล้วก็ให้พี่ดูก็ถามลูกว่าเป็นอะไรแล้วเขาบอกใช่ไหมว่าใครทำบอกได้แต่เขาว่าบอกลูกว่าอย่าบอกแม่ด้วยนะแต่ลูกก็บอกแม่พยายามแล้วพอแม่แดงได้ยินแบบนี้จากปากลูกแล้วเราก็ศรัทธาเขาเราเป็นลูกศิษย์เขาคุณแม่ตอนนั้นคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ก็คืออยากทำอะไรสักอย่างเหมือนกันแต่ก็ไม่กล้าค่ะก็ยังกลัวอยู่กลัวอยู่ค่ะเขาก็ขู่ไว้ด้วยเขาขู่ว่าอย่าแจ้งตำรวจอย่าบอกตำรวจอะไรประมาณนี้
เรื่องนี้เนี่ยมันก็ยอมความไม่ได้อยู่ดีน้องคนนี้เนี่ยนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแม้น้องจะอายุ21ปีเพราะน้องไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ต้องขออภัยนะครับลูกสาวของคุณแม่นี่คือมีเป็นพิการทางสมองคือช้าละค่ะหรือร่างกายที่มีปัญหาอยู่ก็ยังไปล่วงละเมิดทางเพศเขาอีกอย่างเงี้ยครับมันจะถึงถามว่ารับได้ไหมไอ้คนอย่างนี้มันต้องเอาเข้าคุกอย่างเดียวนะและเดี๋ยวผมก็จะบอกต่อไปว่าเรื่องนี้ต้องมีการคัดค้านการประกันตัวเอาไปฉลองคริสต์มาสที่กรมราชทัณฑ์